ากกดแชร์ด้วยนะสวยมากน้ำพูดใสเพื่อนดูดิน้ำใสครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านท่านขอต้อนรับเข้าสู่ channel ตอมโกอยู่กับผมตอมโกนะครับตอนนี้ตอมอยู่ที่สนามบินนานาชาติดอนธานีครับตอมกำลังจะเดินทางไปที่ภูเก็ตนะให้เพื่อนๆติดตามนะครับว่าตอมจะไปทำอะไรโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอเพื่อนมารับนะรับกันเลยทีเดียวครับผมครับสำหรับเช้าวันที่2ตอมก็มุ่งหน้าไปที่ท่าเรือรัชดาจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วเฟอร์รี่ที่จะข้ามไปที่เกาะพีพีนะครับในราคา800บาทไปกับเวลาที่เรือออกมีรอบเดียวนะครับที่ตอมไปก็คือ9โมงแล้วก็ขากลับก็จะเป็นบ่าย3โมงนะครับสำหรับเส้นทางการเดินเรือเขาก็จะจอดให้เราชมความสวยงามของอัลมายาก่อนแล้วก็ปิเลลากูนก่อนที่จะไปถึงท่าเรือพีพีนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือเกาะพีพีกันที่เรียบร้อยนะก็นั่งเรือตอนนี้มานะพีพีคูซุยเรานั่งจะไปหาที่พักกันครับทีนี้ธรรมชาติมันฟื้นฟูแล้วทีนี้มันอุดมสมบูรณ์แล้วพวกปลาอะไรมันจะมาให้เราเห็นเยอะเลยนะครับเพื่อนๆดูจากตรงนี้ไปเลยนะครับสวยมากครับมันสวยมากเลยดูดิพอตอมลงเรือท่าเรือพีพีเสร็จตอมก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งของท่าเรือของเกาะพีพีนะครับเพื่อที่จะไปหาที่พักนะครับก็จะเจอกับอ่าวนึงสวยมากเลยครับไม่รู้ว่าอ่าวอะไรเหมือนกันสำหรับที่พักตอมก็ได้ที่พักที่มีชื่อว่า PP Princess นะครับเป็นห้องสแตนดาร์ดนะครับคืนละ500บาทนะครับตอนที่ตอมไปในห้องก็จะมีห้องน้ำมีฝักบัวมีชักโครกมีอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ที่นอนก็จะเป็นเตียงนอนที่เป็นเราเลือกได้ว่าเตียงคู่กับเตียงเดี่ยวนะครับแล้วก็มีไดร์เป่าผมห้องเป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็มีทีวีมีตู้เย็นนะครับสะดวกสบายครบทุกอย่างเลยนะครับมีตู้เซฟให้เราเก็บของมีค่าด้วยครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะไปตรงนี้แล้วนี่วิวพอยต์นะวิวพอยต์มันไปด้านนี้นะมันได้พันกว่าขั้นหรอโอ้มันได้พันกว่าขั้นไม่ถึงค่ะทุกคนดูทางขึ้นนี่ครับโคตรชันนะดูดิครับโคตรชันนะครับตึมตึมตึมเป็นยังไงครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้น้ำมันลดแล้วนะดูอันนี้น้ำลงไปเยอะเลยสองนะดูนักท่องเที่ยวมาเต็มเลยนะครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะดูสวยมากเลยครับด้านหลังของตอมนะอยากนอนดิล่างนี้ก็จะเป็นที่พักครับเราขึ้นมาชมได้เลยนะเพื่อนๆเราขึ้นมาชมแบบชมวิวมันจะมีพอยต์หนึ่งพอยต์สองพอยต์สามพอยต์สามเขาบอกว่าต้องเดินไปอีกไกลหน่อยนะแต่ว่าเราคงไปไม่ถึงแล้วนะครับดูประเมินศักยภาพแล้วก็จะถึงแค่คอย2เนี่ยแหละครับโอเคถ้าเพื่อนๆแบบอยากมาก็ให้ขึ้นมาดูตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าจะได้ชมวิวแบบกว้างของเกาะพีพีกันนะครับก็ต้องไปด้วย
บ๊ายบายข้าวผัดไก่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยมีเพื่อน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 ทุกคนนี่นี่คือผัดผักบุ้งทะเลที่เกาะพีพีนะทะเลเหี้ยเลยมาทะเลก็เป็นผักบุ้งทะเลดีครับดูดิครับผัดผักบุ้งก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยมากนี่ข้าวผัดนะเพื่อนดูทุกคนอร่อยครับเพื่อนดูก็เลยแบบโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ต้อมก็มาอยู่ที่ท่าเรือแล้วนะต้อมจะพาเพื่อนๆไปที่ไปล่องเรือนะครับตอนนี้อยู่เรือตรงนี้นะครับนี่คือเรือนี่คือเรือที่ต้อมจะไปนะครับเพื่อนๆดูเลยนี่ครับสวัสดีครับเขาเรียกหาดหรืออ่าวมายาครับอ่าวมายาเขาเรียกว่าอ่าวใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอ่าวมายานะเพื่อนๆดูดิมันสวยมากเลยมันจะล้อมเกาะก็ถ่ายหนังเรื่องเดอะบีทแล้วอ๋อที่มาถ่ายหนังเรื่องเดอะบีทแล้วครับนี่นะครับคือความสวยงามของธรรมชาติของเมืองไทยนะครับแต่มายาที่เราเข้ามาเห็นเนี่ยก็แบบว่าสวยมากๆแล้วนะดูดิมันสวยมากๆเลยมันโคตรสวยเพื่อนๆดูดิครับเดี๋ยวจะให้มึงดูมุมสูงเพื่อนดูดูดิสวยมากที่นี่อ่าวมายานะมันสวยมากเลยมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับที่นี่ประเทศไทยเกาะพีพีโอเคแล้วไปเจอกันที่อ่าวหน้านะตอมก็มาถึงพิเรลาคูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเข้ามาเรือก็มาเยอะเลยนะครับเรือนักท่องเที่ยวอะไรมาเยอะเลยพิเรวู้สวัสดีครับดูดิครับมาเจอกันได้ไงสวัสดีครับดูเลยครับผมสวยมากทำงานเหรอทำงานด้วยกันครับมาเที่ยวมาเจอกันพักวิลลินแล้วครับพักวิลลินดูเลยครับผมมันสวยมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆมาเห็นดูน้ำมันใสมากเลยครับผมดูดิฝากกดแชร์ด้วยนะน้ำโคตรใสเลยเพื่อนดูดิน้ำใสมากเลยดิโอ้ใสมากเลยใสต่อดูดิครับI'm not going to do that.
ิ้งขยะลงไปให้มันเพิ่มไปได้ไปอีกนี่ไงน้องนี่โอ้น้ำคือเข้มแท้เพราะเรือเกลือหกเมื่อวานน้ำคือเข้มแท้โอ้ยเข้มหลายอ่ะเข้มครับเข้มขนาดอ่ะเข้มขนาดมีคนรู้จักผมด้วยครับผมก็ดูดิครับคนมันดังอะครับก็ช่องคนมันดังนะครับก็คนรู้จักอะครับขนาดมาไกลขนาดนี้คนยังรู้จักอะครับจะดังขนาดไหนดูดิพี่ยอเกนเพื่อนๆตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดำน้ำดูปลาการ์ตูนปลาอะไรนะไม่รู้น้ำเขาเรียกปลาอะไรปลาเข็งวะโอเคเราไปเจอกันโอ้โหเพื่อนปลาโคตรเยอะครับก็กดสวยครับเยอะเลยครับโอ้โคตรเยอะเลยโอ้โหเพื่อนปลาตรงนี้โคตรเยอะเลยนั่นเราได้อีกเนี่ยI'm not afraid to die.
เออมึงทายมึงอย่างงี้เพื่อนตามนี้เลยถ้าจะมาเกาะพีพีแล้วก็เช่าเรือไปดำน้ำนะครับดูปลาแล้วก็ตามพีพีเลย คุณน้าชื่ออะไรครับบังเชมครับนั่นนึงก็มีนี่เลยนะครับตามนี้เลยโทรหาแกได้เลยถ้าขึ้นมาถ้าไม่มีเรืออะไรไม่รู้มาก่อนก็โทรจองแกมาได้เลยนะโอเคแล้วเจอกันนะครับเพื่อนๆจุ๊บๆ